ต่อไปนะคะอย่างที่พี่บอกเนี่ยการหาลิมิตของลำดับเนี่ยหาได้สองวิธีถูกไหมคะหาได้โดยการวาดกราฟถูกปะเมื่อกี้นี้หาได้โดยการวาดกราฟกับหาได้โดยการใช้คุณสมบัติของลิมิตถูกปะดังนั้นเราเรียนการวาดกราฟไปแล้วเราก็มารู้เกี่ยวกับทฤษฎีของลิมิตดูบ้างนะคะว่าเราจะใช้ในการหาโดยการไม่วาดกราฟได้ยังไงข้อที่หนึ่งนะคะลิมิตของn เข้าใกล้ infinity นะคะของค่าคงที่ส่วนด้วย n ยกกำลัง t จะมีค่าเท่ากับ0หมายถึงว่าอะไร t เนี่ยต้องมากกว่าอะไรด้วยนะคะ t ต้องมีค่ามากกว่า0ด้วยแล้ว c จะต้องเป็นค่าคงที่พี่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นลิมิตนะคะของ5n เข้าใกล้ infinity ของ n ยกกำลัง2แบบนี้นะคะถ้าเจอแบบนี้เนี่ยเมื่อเราเทคลิมิตเข้าไปเนี่ยเราจะเป็น5ส่วน infinity ยกกำลัง2ก็ยังเป็น infinity อยู่ถูกไหมคะเมื่อ5เนี่ยถูกหารด้วยจำนวนมากมากๆๆเนี่ยจะมีค่าเข้าใกล้0ดังนั้นเขาก็บอกว่าให้มันเป็น0เพราะอะไรคะอย่างเช่นนะคะพี่มี1นะคะหารด้วย1หารด้วย1ล้านอย่างเงี้ยกว่า1ล้านจะหาร1ได้เนี่ย1ล้านหาร1ได้ไหมคะตัวตั้งเนี่ยมันน้อยกว่าตัวหารถือว่าเราหารไม่ได้เราจะให้ใส่0นะคะแล้วก็ใส่จุดเติมศูนย์ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ถูกไหมพี่ก็ต้องศูนย์ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงศูนย์ไปเรื่อยๆศูนย์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนึกออกไหมคะถึงจะหารได้ดังนั้น5เนี่ยเมื่อเทียบกับอินฟินิตี้เนี่ย5จะมีค่าน้อยมากๆตัวตั้งจะมีค่าน้อยมากๆดังนั้นเขาเลยบอกว่าถ้า5หรือว่าค่าคงที่ใดๆนะคะถูกหารด้วยอินฟินิตี้เนี่ยแล้วมีลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะค่าคำตอบที่ได้เราจะมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ทันทีแต่ถ้าเกิดเราไม่มีลิมิตเรามี5ส่วนตี้แบบนี้อยู่ดีๆนะคะเราจะมาบอกว่ามันเป็นศูนย์นะคะมันไม่ได้เลยถูกไหมดังนั้นจะบอกว่ามันเป็นศูนย์ได้ต้องมีตัวนี้ค่ะลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้เท่านั้นนะต้องมีลิมิตเท่านั้นถึงจะบอกได้ว่ามันเป็นศูนย์ต่อมาเรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2เนี่ยบอกว่าลิมิตนะคะa ยกกำลัง n นะคะของ n เข้าใกล้ infinity เนี่ยเมื่อ absolute ของ a เนี่ยมีค่าน้อยกว่า1หรือนะคะ a เนี่ยอยู่ในช่วงลบ1ถึง1อย่างเช่นนะคะพี่มีลิมิตของ n เข้าใกล้ infinity ของ4ส่วน5ยกกำลัง n แบบนี้จะมีค่าเท่ากับ0ทันทีเพราะอะไรคะเพราะว่าค่าคงที่ถูกยกกำลังด้วย n ถูกไหมแล้ว a ข้างในเนี่ยมีค่าน้อยกว่า1น้อยกว่า1แปลว่าอะไรคะน้อยกว่า1เนี่ยแปลว่าเป็นเศษส่วนไงถูกปะเป็นเศษส่วนดังนั้นแบบนี้ถือว่าได้0เลยโอเคปะต่อมาเรามาดูนะคะลิมิตของ a ยกกำลัง n นะคะของ n เข้าใกล้ infinity เนี่ยจะมีได้2กรณีคือจะมีคำตอบเป็น0ก็ได้หรือจะหาค่าไม่ได้ก็ได้แล้วจะเป็น0เมื่อไหร่อะคะจะเป็น0เมื่อ a นะคะจะอยู่ในช่วงลบ1ถึง1แล้วจะเป็นหาค่าไม่ได้ก็ต่อเมื่อเลยคะ a ต้องมากกว่า1แล้วก็จะต้องน้อยกว่าลบ1อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าพี่บอกว่าพี่ยกตัวอย่างนะคะจะเป็น0เมื่อไหร่อย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างตัวนี้ลิมิตนะคะของ n เข้าใกล้ infinity ของ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง n เข้ากับอะไรคะ a ของเราเป็นอะไรคะในที่นี้ a ของเราเป็นเศษส่วนเป็นเศษส่วนก็เข้าเคสไหนเข้าเคสนี้ดังนั้นก็เป็น0ไปเลยแต่ถ้าพี่มีอีกตัวอย่างลิมิต n เข้าใกล้ infinity ของ5ยกกำลัง n นะคะเราดูค่ะ a ในที่นี้ของเราคืออะไรคะ a ก็คือ5ถูกไหมในเมื่อ a เป็น5 a มากกว่า1เข้าเคสนี้คำตอบของเราจึงหาค่าไม่ได้นะคะดังนั้นถ้าน้องๆจำคุณสมบัติได้เนี่ยน้องก็จะทำได้ถูกไหมคะต่อมาเนี่ยเมื่อรู้คุณสมบัติแล้วนะคะเรามาดูคุณสมบัติข้อถัดไปกันเลยดีกว่าคุณสมบัติข้อที่3นะคะก็คือลิมิตของ n เข้าใกล้ infinity นะคะของค่าคงที่
เราจะได้ค่าคงที่ลิมิตนะคะจำไว้นะคะลิมิตของค่าคงที่ได้ค่าคงที่อย่างเช่นพี่มีลิมิตนะคะของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ10 10เป็นค่าคงที่ไหมคะค่าคงที่ฉะนั้นก็ได้10ไปเลยโอเคป่ะต่อมาเรามาดูข้อที่4ข้อที่4นะคะบอกว่าลิมิตนะคะของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ c คูณ an นะคะจะมีค่าเท่ากับอะไรในเมื่อ c ของเราเป็นใครคะเป็นค่าคงที่พี่สามารถดึงค่าคงที่ออกมานอกลิมิตก็ได้แบบนี้โอเคไหมอ่ะอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นพี่มีลิมิตนะคะของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ5คูณ1ส่วน2ยกกำลัง nแบบนี้5คูณกับตัวนี้นะคะตัวนี้เปรียบเสมือนเป็น an ของเรานั่นเองเปรียบเสมือนเป็น an ดังนั้นพี่ดึง5ออกมานอกลิมิตก่อนนะคะเพื่อที่เราจะคิดลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ an นะคะให้ง่ายๆแบบนี้เข้าเคสไหนคะเข้าเคสคุณสมบัติข้อไหนเอ่ย an ของเราเป็นอะไรเอ่ย an ของเราอยู่ในช่วงไหนคะ an ของเราเนี่ยอยู่ในช่วงมากกว่าลบ1แต่ไม่ถึง1ถูกไหมดังนั้นเราจะมีค่าเท่ากับอะไรค่าเท่ากับ5คูณ0เนื่องจากตรงนี้นะคะลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง n เราจะมีค่าเท่ากับ0 5คูณ0เราได้คำตอบคือ0แบบนี้ค่อยๆพิจารณาทีละข้อไปนะคะดังนั้นคุณสมบัติของลิมิตเนี่ยสำคัญมากถูกปะเรามาต่อกันที่ข้อที่5นะคะข้อที่5บอกว่าถ้านะคะลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ an แล้วก็มีลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ bn นะคะ2ตัวนี้นะคะถ้าเกิดบวกกันถ้าเกิดลิมิต2ตัวนี้หาค่าได้แล้ว2ตัวนี้บวกกันนะคะจะทำให้สามารถเทคลิมิตเข้าไปในแต่ละตัวได้หมายความว่าไงคะลิมิตบวกกันเทคลิมิตเข้าไปในแต่ละตัวได้กลายเป็นลิมิต an บวกลิมิตของ bn แบบนี้เลยค่ะโอเคไหมอย่างเช่นพี่มีตัวอย่างลิมิตนะคะของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ3บวก4ส่วน nสามารถแยกเป็นลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ3บวกกับลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ4ส่วน n ดังนั้นเรามาพิจารณานะคะตัวนี้ลิมิตค่าคงที่มีค่าเท่ากับค่าคงที่ฉะนั้นลิมิตของ3มีค่าเท่ากับ3นะคะเรามาดูลิมิตของ4ส่วน n นะคะลิมิตของ4ส่วน n เนี่ย4นะคะส่วน n จะเข้าคุณสมบัติข้อที่1ก็คือได้0ถูกปะลิมิต4ส่วน n ได้0ดังนั้น3บวก0ได้3โอเคปะทำไมคะทำไมลิมิต4ส่วน n ถึงได้0ก็คือแบบนี้นะคะก็คือแบบนี้นะคะ4ส่วนอินฟินิตี้ถูกปะ4เนี่ยเมื่อเทียบกับอินฟินิตี้เนี่ยมีค่าน้อยมากๆถ้าลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ปั๊บเนี่ย4หารอินฟินิตี้จะมีค่าเท่าใกล้0ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ4ส่วน n มีค่าเท่ากับ0นะคะ3บวก0เราก็ได้3ถูกปะต่อมาเรามาดูคุณสมบัติข้อที่6คุณสมบัติข้อที่6นะคะถ้าลิมิตคูณกันลิมิต a กับลิมิต b คูณกันเราก็สามารถเทคลิมิตเข้าไปในการคูณได้เลยกลายเป็นลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ an คูณกับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ bn แบบนี้ได้เลยนะคะถูกปะดังนั้นต่อมาเรามาดูข้อที่7ข้อที่7บอกว่าถ้าลิมิตหารกันนะคะลิมิตหารกันแบบนี้ลิมิตหารกันแบบนี้นะคะสามารถเอาลิมิตแต่ละตัวเนี่ยเทเข้าไปได้แล้วพิจารณาทีละตัวได้เลยโอเคปะแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งนะคะต้องมีข้อแม้ว่าลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ bn เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ก็ตรงตามคอนเซ็ปต์ของเราที่ว่าส่วนห้ามเป็น0ถูกไหมคะถูกปะดังนั้น
เพิ่มนะคะเพิ่มข้อที่8ไปนิดนึงข้อที่8นะคะลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ an ลบ bn ลบก็เช่นเดียวกันลิมิตของลบสามารถเทค่าลบเข้าไปในแต่ละลิมิตได้เลยเอาลิมิตเข้าไปได้ลิมิตการลบก็คือลิมิตลบกันโอเคป่ะแบบนี้ได้เลยแล้วก็เทค่าทีละลิมิตนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ